ชิงชิงฮันจีชิงชังจีรวยโอเคทุกคนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านเลยนะวันนี้นะครับมาอยู่ในไมค์ครับแต่ว่าไมค์ครับในวันนี้คือเรามาอยู่ในดินแดนมังกรจีนนะเว้ยดูจากเพลงทงละชังชิงชิงฮันจีมันเหมือนจระเข้มากกว่าโอเควันนี้นะครับเรากำลังการเล่นเกมไมค์ครับแต่ว่าไมค์ครับวันนี้นะครับเราจะทำการมาปลุกเสกมังกรจีนกันนะผมซึ่งพวกนี้คือมังกรนะครับผมจะอ่านข้อความก่อนนะครับผมมังกรจะมีอยู่ทั้งหมดหลายประเภทนะครับผมซึ่งมังกรที่เราเห็นกันในตอนนี้นะครับคือมังกรแร้งต่ำสุดคือมังกรแร้งดีนะครับผมนะซึ่งมังกรตัวนี้นะครับจะเป็นมังกรสีแดงนะครับสามารถหาเจอได้ในป่าทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นมังกรสีเขียวนะครับผมกรีนดราก้อนคือแร้งซีแล้วก็มังกรสีมังกรทะเลทรายก็จะแร้งซีนะครับผมเสร็จแล้วพอเราเสร็จแล้วมันก็จะเพิ่มมังกรมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแร้งตามแต่ละแร้งเลยนะครับผมนะซึ่งแร้งที่โหดสุดก็คือมังกรแห่งความโชคดีสักอย่างนึงนะครับผมก็คือเป็นมังกรแห่งฟ้ากับมังกรโชคดีนะครับผมคือมังกรสีทองตาแดงนะครับเป็นแร้ง SSS เลยนะครับผมส่วนวิธีการจับมังกรในโลกนี้นะครับวันนี้คือเราจะมาทำการจับมังกรเย้ยเกตเพลงแล้วเกิดอะไรสัตว์ใครจุดเปิดชิงเฉียงฮันจีอะไรเย้ยผมได้ยินเสียงว่าเหมือนอยู่ในเมืองจีนเลยแบบกำลังไปเที่ยวประเทศจีนไงแล้วเป็นเทศกาลใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าวิธีการจับมังกรเราน่าจะต้องตามเส้นทางไปก่อนนะน่าจะเรียนรู้ได้แต่ตอนนี้อาหารน่าจะหมดเบื่อต้องรีบปิดเพลงชิงเฉียงฮันจีเด้อไม่มีไงพี่ผมเจอชาวจีนมึงปิดได้ยังมันปิดยังไงอ่ะกูหายอยู่ซาวพี่วิดีโอใช่ป่ะซาวใช่เลยวิดีโอมั้งวิดีโอน่าจะเป็นเสียงเพลงไม่ใช่ถ้าปิดแป๊บนึงทุกคนนะผมเจอแล้วพี่ไปรูปเสียงอ่ะพี่แล้วก็อันแรกเลยพี่ปิดให้หมดเลยพี่เฮ้ยมันก็ต่อยบอมไม่ได้ยินดิอ้าวมันก็ไม่ได้ยินนะเออทุกคนมันไม่ได้ยินทุกอย่างเลยดีกว่าช่างมันเดี๋ยวเราไปชิ้นเชียงฮันจีแล้วกันนะครับทุกคนจะได้อินกับเพลงจีนนะครับผมนะเพื่อเป็นการชิ้นเชียงฮันสันเสริญชิ้นเชียงฮันจีนะครับผมมาจากจีนนะอันนี้คือมังกรมันเหมือนจระเข้มากเลยมันคือมังกรเว้ยมึงดูจะดูถูกมันยังไงคือมังกรนี้จะเป็นมังกรตัวเล็กสุดไว้มังกรตัวเล็กสุดซึ่งผมจะไม่รับวิธีการขี่มันจะขี่มันน่าจะมีวิธีการขี่มันอยู่แต่ว่าผมไม่รู้มันขี่ไงน่าจะต้องมีพวกนั้นปะพวกแบบอาร์ม้าเออเลยพวกเนี้ยเอามาทำการให้มังกรสามารถขี่มังกรได้อาหารไหมพี่ผมได้อาหารมาเต็มเลยผมโดนจากกองกองมั่งดิไม่ให้หรอกเอาไปพี่นี่ไงเขาบอกว่าต้องใช้โคไว้2โคบ็อกในการเทมหรือว่าในการที่จะเลี้ยงมันต้องใช้โคบ็อก2อันเลยเว้ยโอ้โหผ่าตามนี้หรอเออแม่มังกรกินห่านเหรอมันใช้โคบ็อกอะโอเคคนทุกคนเกมหมดครีเอทีฟใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวเราให้ลองเอาโคบ็อกวางก่อนนะเอาโคบ็อกยัดไปในปากมังกรนะผมหยิบโคบ็อกขึ้นมาแล้วยัดมังกรสีแดงเลยครับเนี่ยยัดไป2ก้อนนะผมมันก็สามารถมันก็จะเชื่องไว้เห็นป่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะมีความรักอยู่ตรงเนี้ยเห็นนะใช่แล้วขี่แล้วเมื่อจะขี่ขี่ก็ขี่ไงวะน่าจะเอาซัดเดิลใส่ป่ะซัดเดิลไม่ใช่ว่ะไม่น่าจะขี่ไม่ได้จากที่คิดเพราะว่าตอนนี้แต่เลี้ยงมันจะตามป่ะไม่รู้สิเดี๋ยวมันให้ผสมพันธุ์หนึ่งเฮ้ตายแล้วพี่มันผสมพันธุ์กันเออผสมพันธุ์กันได้เฮ้ยเกิดอะไรอ่ะเฮ้ยลูกมังกรตัวเล็กนี่น้องเฮ้ยเกกะเฮ้ยหมูโอเคเราก็ได้ลูกมังกรตัวเล็กมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปหามังกรตัวอื่นเพิ่มกันดีกว่าผมมาเราแยกย้ายกันก่อนเผื่อเราเจอมังกรตัวอื่นเพิ่มกูทำการเสียมแล้วเกินนั่นไหนเหี้ยเพลงเหี้ยอะไรเนี่ยพร้อมผมมาเขียวแล้วพี่มังกรเขียวเจอมังกรเขียวหรอมังกรเขียวแม่งกลมกลืนมากเลยเราต้องตามการถานะครับมันเขาบอกว่ามังกรเขียวเนี่ยจะอยู่ในป่าลึกนะครับผมนะเสร็จแล้วมังกรทะเลทรายอยู่ทะเลทรายนะครับมังกรม่วงนะครับผมจะอยู่ในฟาแลนด์นะครับผมแล้วก็มังกรเนเธอร์อยู่ในเนเธอร์นะครับแล้วก็มังกรสลามอยู่ในเคฟดากอนหรือว่าถ้ำมังกรนะครับผมมังกรในป่าลึกใช่ไหมมังกรที่โหดที่สุดนะครับก็คือมังกรตัวแรกนะครับผม The First Dragon มังกรในตำนานนะครับเขาบอกว่ามังกรในตำนานเนี่ยมันไม่มีที่บอกว่าอยู่แต่ว่ามันน่าจะต้องแบบมันน่าจะต้องหาวิธีในการไปหาเองนะเฮ้ยไม่เจอมังกรเลยเฮ้ยกูเจอหลินปิงหลินหุ้ยว่ะกูจะขี่หลินปิงแทนได้ไหมมังกรอยู่กับไอ้นี่เนี่ยแต่มังกรเขียวผมไม่เจอเลยเขาบอกอยู่ในป่าลึกป่าลึกลึกเลยนะหลุดออกคอมแมปแล้วนะเขาบอกอยู่ในป่าลึกอืมแม่งลึกลับจริงๆเออเนี่ยเอ้ยเจอมังกรเขียวแล้วเนี่ยมังกรเขียวเต็มเลยใช่เหรอเออเนี่ยมังกรเขียวทุกคนก็คือเป็นเจ้ามังกรตัวเขียวนะครับมังกรเขียวเอ้ยแต่ตาน้องคือแบบตาน่ารักมากครับผมพี่พี่เป็นไงพี่ว้าวนี่ตัวนี้นี่ดูตามันดิโอ้โหจระเข้เลยเออมันคือไอ้เข้เลยเว้ยแต่เมื่อกี้ตาตัวเมื่อกี้คือแบบตาดำเลยนะไม่มีตาขาวเขียวข้องเลยครับผมซึ่งน่ารักมากนะไม่อันนี้เฉพาะเอเมอรัลด์ลองมันจะมีหนังสือบอกอยู่ว่ามังกรแต่ละตัวใช้อะไรในการกินผมไปหาที่อื่นตัวอื่นมาก่อนมีอะไรบ้างเพื่อนนะเออเจอนี่เราเจอมังกรสลามแล้วโอ้ยทำไมพี่เจอเร็วจังวะเจอปล่อยแท้เนาะโอ้ยตัวยังไงอุ้ยตาวิงวับมังกรสลามนะครับเขาบอกว่าเราต้องใช้อะไรในการให้อาหารเขาเราต้องใช้สลามบ็อกนะครับผม2อันนะครับนั่นแหละเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะทำการให้เวลาที่ผู้เล่นกระโดดจะมีการดึงๆด้วยนะโอ้ลองให้ก่อนลองให้ก่อน
เอาไปเลยไปเลยน้องกินซะลูกพ่อพี่พอเข้ามาลึกๆมันจะดึงเลยมีข้อความเนี่ยพี่ทางเข้าอยู่ทางเนี้ยอ่ะมีอะไรมันมีอะไรไม่รู้แล้วก็มีหนังสือด้วยพี่แนวเขาดูหนังสือหน่อยเขาบอกว่า the final image become clear เวลาที่ตรงที่ waterfall อ่ะน้ำตกไปหามังกรแล้วก็จะเจอกับรูปปั้นเสร็จแล้วก็ทำลายเพื่อไปที่domain x mark เพื่อเจอกับมังกรที่หลับไหลอยู่ก็คือว่าเราต้องไปหาน้ำตกให้เจอเว้ยแล้วเราก็จะเจอกับพญามังกรจากที่คิดไว้นะโอ้ผมเจอโล่เจออะไรเต็มเลยก็คือรู้สึกตอนนี้พญามังกรอ่ะที่มันไม่บอกว่าที่อยู่มันอยู่ไหนเพราะว่ามันหลับไหลอยู่มันจะให้เรามาหาในแมปว่ามันอยู่ตรงจุดไหนของแมปนี้ต้องหาน้ำตกวะซึ่งแน่นอนว่ามันอยู่มันเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ to the waterfall ก็คือว่าเหมือนแบบอารมณ์แบบอยู่น้ำตกอะไรเงี้ยนะผมไปเจอโลกอะไรเนี่ยโอ้เอาอะไรวะเจอโลกใต้ดินพี่มันเป็นประธานบันไดลงมาแล้วผมลงมามันเป็นห้องแบบใหญ่ๆมีอะไรมีอะไรมีอะไรข้างในไม่มีเลยนะเหมือนไม่มีเลยเลยมีแต่พวกกล่องจริงเหรอใช่พี่น้ำตกผมหาน้ำตกก่อนมันไม่เจอน้ำตกเลยฮะมันเหมือนดีเอ็นเลยฮะใช่นี่ประตูดีเอ็นพี่ใช่เหรอมีประตูดีเอ็นด้วยเหรอใช่ใช่พี่ประตูดีเอ็นพร้อมรับไหลโอเคประตูดีเอ็นว่ะเกินเอาว่ะแต่โลกนี้มันก็สวยดีนะครับทุกคนมังกรเนี่ยสวยมากพี่อันนี้สวยจริงอันนี้นี่ไง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 ไอ้กิจนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาบล็อกทองวางเพื่อที่จะอัญเชิญมังกรในตำนานออกมาโอ้นี่แหละมังกรตัวเล็กนี่ไงนี่ไงมังกรในตำนานใช่พี่นี่พี่เป็นไรฮอตได้แล้วเหรอมังกรตำนานหาง่ายมากนี่ไงมังกรตำนานอุ้ยมันซึ่งมันเป็นบอสเว้ยตัวเนี้ยมันเป็นบอสซึ่งมันเป็นบอสที่แบบเราน่าจะไม่สามารถเลี้ยงได้เนี่ยมันร้องสู้มันเดียวเว้ยถ้าเกิดฆ่าแล้วมันจะได้อะไรแล้วมันถ้าเกิดฆ่าแล้วมันจะให้มังกรทองหรือว่ามังกรฟ้าที่เราสามารถเลี้ยงได้มาก็คือเมื่อฆ่าแล้วมันจะให้มังกรดีๆมาฆ่าไม่ได้กิจเอาวะไม่ขอไอ้เพิ่งฆ่าอยากรู้มังกรตำนานมันจะโจมตียังไงไว้ทุกคนผมขอลองทำการเซิร์ฟเวอร์กิจคิงเนอร์แล้วกันครับจัดการไปเลยแล้วมันทำอะไรบ้างกิจไม่เจ็บนะไม่ยิงผมมันไม่ฆ่าผมอ่ะอุ้ยมันแซลมอนอุ้ยทำอะไรมันทำอะไรมันแซลมอนไอ้พิเลเจอร์เฮ้ยทำไมกิจตายอ่ะสองทีตายเลยพี่ใช่มังกรเนี่ยนะใช่พี่ผมลองใส่เกาะดีกว่าพี่เอ้ยคิวลองสู้กับมังกรดิคิวไปสู้มันบ้างทีวีไปพี่เราก็ได้เป็นสปาวพี่เนี่ยได้เป็นสปาวอะไรได้สปาวนี่ไงก็จะได้มังกรน้องมาครับผมเป็นมังกรสีทองนะครับนี่ไงเราก็จะเลี้ยงมังกรสีทองได้อะไรอย่างเงี้ยดูคิวตายเอาง่ายคือตรงเนี้ยมันเป็นจุดสปาวเว้ยทำให้เราสามารถปั๊มมังกรสีทองหรือว่ามังกรอากาศที่เป็นแรงค์ระดับสูงได้เลยเว้ยที่ไอ้กิจมาเจอน่ะแล้วเราลองเอามังกรสีทองเราไปสู้กับมันจะสู้กับคนหรือเปล่าอยากรู้แค่นี้ใช่พี่สนจะได้เรื่องจริงเอาล่ะกินเข้าไปลูกพ่อกินเข้าไปลูกพ่อลองไปดีเอ็นไหมพี่ฮะให้ไปดีเอ็นเหรอดีเอ็นมันมีอะไรเฮ้ยตอนนี้มังกรตามกันแล้วมังกรตามกันแล้วมังกรกลายเป็นสัตว์เลี้ยงคนแล้วดูดิเฮ้ยน่ารักใช่ป่ะตามป่าววะมันจะกลายเป็นบอสตัวใหญ่ไหมใช่ไหมไม่กลายหรอกลองให้อาหารมันจะโตมันคล้ายๆเหมือนบอสตัวใหญ่แหละผมลองเสกซอมบี้มานะครับผมจะลองให้ซอมบี้สู้กับมังกรตัวนี้ดูนะครับผมลองต่อยมาดูมังกรช่วยกูตีไหมมันเมื่อกี้ผมว่ามันช่วยตีดิพี่นะไม่กินอ่ะไม่ช่วยเลยกูเลยมังกรกูจริงป่ะเนี่ยไม่ช่วยเลยเออมึงทำอะไรเนี่ยมังกรฮะมังกรกูจริงป่ะเนี่ยมึงอ่ะคึกโอ้ยไม่ช่วยตีช่วยได้กูเองมังกรเนี่ยมันตีผมด้วยมังกรพารพีโอ้โอเคถ้าเกิดสมมติทุกคนอยากได้ยินเสียงมังกรชัดๆผมจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับแต่อย่าลืมนะครับผมว่าการที่เราจะได้ยินเสียงชัดนะครับต้องมีหูฟังที่ดีนะครับมันคือหูฟัง CH50 Gaming Headset 50นะครับผมของ MSI นะครับผมนะซึ่งหูฟัง MSI นี้นะครับผมเป็นหูฟังที่ดีมากนะครับที่เราสามารถรับเสียงได้ 7.1 เซราเลยนะครับผมเมื่อรับเสียง 7.1 เซราไม่พอนะครับคือมันจะโหดมากนะทุกคนนะก็ 7.1 เซราว้าว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 โอ้จะจุดหนึ่งเซรานะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับแสงสีได้ด้วยนะครับประกัน1ปีนะครับผมนะสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับผมไปเฮ้ยเราต้องทำการราคาย่อมเยาวนะฮะใช่ราคาย่อมเยาวนะครับผมนะใครอยากซื้อก็ลิงก์ใต้คลิปชั้นครับเอ้ยมังกรตัวนี้นี่เราต้องหาทางกำจัดมันแล้วเว้ยผมตายแล้วยังไม่ตายวะพี่ลืมผมไปแล้วใช่เขาโทรแล้วคิดนะคิวนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะคิวนะแม่ก็ถือว่ามังกรนี่เป็นมังกรพวกนี้นะทุกคนนะก็คือเป็นพวกมังกรจงมังกรจีนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันคือเมื่อเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงมันได้เว้ยมังกรแต่ละตัวก็โหดมากความโหดแต่ละตัวนะครับผมโอเคคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็สำหรับนี้เจอใหม่คลิปหน้ากันนะครับผมบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ